ต่อลุงแนะนำด้วยครับแน่ลุงจิตเกิดรู้สึกได้ในกายจิตรู้สึกได้ในกายเอาภาษานี้มาขึ้นเขียงกันดีกว่ามาย้ำก่อนนะมาสลับฉากกันก่อนเรียกว่าปรับภาษากันก่อนนะครับก็น่าเห็นใจครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไปเจอมาเยอะกายใจจิตนะครับน่าเห็นใจจริงๆก็มักจะมันคนละแนวทางประมาณนั้นนะครับบางทีก็ถือว่าอาจารย์ชั้นแน่ครูชั้นแน่ก็เลยเอาตามทุกเม็ดถ้าเอาตามทุกเม็ดถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรหัสของแต่ละคนอยู่ตัวนี้นะครับจะบอกว่าเรื่องของพระธรรมถ้าเข้าในถนนสายเดียวกันมันจะเหมือนกันหมดเช่นถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงระดับพระโสดาบันมันจะพูดในเรื่องเดียวกันหมดโอเคมาถึงจะต่างกันก็ต่างกันได้แต่ส่วนมากจะต่างกันเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นสูงสุดโสดานี่ยังทะเลาะกันอยู่ครับโสดาบันสกิทาก็เหมือนกันยังทะเลาะกันอยู่นะครับเรื่องของธรรมะพระธรรมอานาก็ยังบางเฉยได้ไม่ทะเลาะอะไรใครโอเคไหมมันต้องเหนือกว่านั้นนะฮะเป็นคนที่ชี้ชัดว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่านั้นมันเหนือกันนี่คืออรหันต์มันได้ 100% มาเลยครับนะเพราะนั้นคำว่าบรรลุธรรมสูงสุดในระดับอรหันต์จะรู้เหมือนกันหมดทุกประการนะครับเห็นกันหมดรู้กันหมดไม่ผิดไม่เพี้ยนรับรองได้เลย 100% ด้วยภาษาอะไรดูมาปุ๊บเขาจะเข้าใจกันเป้งปังทันทีภาษาพ่อขุนภาษาอะไรก็ได้เพราะภาษาจิตนี่มันเป็นภาษาที่มันเกินกว่าใดๆกันแล้วกันก็มันแค่ดูขยับอะไรขยับร่างกายขยับนู่นนี่นั่นเวลาคุยกันมันจะรู้ครับว่าใครนิ่งว่าใครแน่ว่าใครถึงไหนอย่างไรแต่ส่วนมากก็จะไม่พูดกันนะครับถ้าพูดมันก็ไม่เหมือนกับเตะตะขากันเงี้ยเขาจะไม่ทำกันนะครับยกเว้นว่าจะใครจะเป็นผู้นำผู้ตามขอเป็นผู้ตามหน่อยโอเคอย่างนี้ก็ขอเป็นผู้ตามหน่อยผู้นำเขาก็จะรู้ว่าอยู่ในฐานะผู้นำเขาจะมีลีลามีเท่ามีท่วงทำนองของเขาเองนะครับผู้นำผู้ตามนะครับจิตเกิดรู้สึกได้ในกายลุงบอกว่าจิตจะเห็นได้ในตาพระธรรมจะเห็นได้ในตาแปลว่าเห็นได้ในกายเนี่ยมันอยู่จุดไหนเนี่ยของลุงเนี่ยโป๊ะเข้าไปในตาเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับคุณคิดนะแค่ภาษาเริ่มต้นมันก็ต่างกันไปแล้วนะครับเพราะอะไรสะสมอะไรมาตรงนั้นเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะให้นึกว่าถ้าหากว่าทางฝั่งลุงนะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วมี10ขั้นคืออยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วหลายๆขั้นที่ผ่านมาคือประสบการณ์ตรงนั่นเองนะครับอย่างน้อยสุดก็ต้องเก็บเกี่ยวได้ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์เขาด้วยนะครับที่ให้เราได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่หมดนะ 40-50% ก็ยังดี 60% ก็ยังดีว่ะตรงเพราะว่าเวลามันขึ้นมาสูงๆแล้วโอ้จะลำบากนะครับก็เดี๋ยวโอกาสแจ้งพวกโปรดแซบครับคุณคิดลุงจิตเกิดรู้สึกได้ในกายอยู่ทุกอารมณ์เลยจนเข้านอนอยู่ทุกอารมณ์เลยก็ไม่เข้านะครับกลับมาเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นใจนะครับมันไม่ใช่จิตจิตไม่มีอารมณ์ครับของไหนก็ได้จิตไม่มีอารมณ์จิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวที่จะให้ทางฝั่งใจเนี่ยได้รู้อารมณ์มันจะคุมตัวอารมณ์ในเชิงจิตวิทยาฝั่งตะวันตกเขาจะเรียกกันว่าอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้นั่นเองครับอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้นั่นคือฐานของทางด้าน
ไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเหมือนชาวสาธุพูดถึงกันนะครับเขาได้แค่จิตวิทยานะครับได้จิตวิทยาถ้าเทียบเคียงแล้วมันก็มาเรื่องของกายใจจิตนะครับอิดก็คือสัญชาตญาณคิดมากอีโก้คือตัวกูของกูเหนียวแน่นอยู่ตรงนั้นนะไม่ไปไหนสุดโต่งทางกูถูกสุดโต่งอนุรักษ์กูก็สุดโต่งแม่งอยู่กันแหละประมาณนั้นไม่เคยที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นของใหม่สมัยใหม่สมัยใหม่กูก็จะเอาดังใจเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้คำนึงถึงของเก่าซะหน่อยเลยประมาณนั้นโอเคไหมมันก็เลยสุดโต่งทั้งสองฝั่งมันก็เลยทะเลาะกันเพราะนั้นจึงมีคำว่าซูเปอร์อีโก้เข้ามาคอนโทรลมันซูเปอร์อีโก้หมายถึงจิตกันแล้วกันนะอย่าไปคิดมากจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกเคยมีไหมครับ ลุงนี่จิตไร้สำนึกถ้าพูดถึงจิตนะถ้าจะเอาภาษาเขามาพูดจริงนะลุงก็ไม่เคยใช้จิตไร้สำนึกครับมีแต่คำว่าจิตอะไรกายไร้สำนึกไร้สัมผัสเดี๋ยวนะกายจิตใจจิตความรู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดไร้ความรู้สึกเนี่ย unconscious หลวงพูดเสมอเลยครับ unconscious เลยครับทำนองนี้นะทางฝั่งนั้นก็ได้แค่ subconscious ของหลวง subconsciousจนไม่มีจะให้ซับอีกแล้วคือ unconscious ตรงนั้นนะครับ ตรงนั้นนะครับคือหัวใจหยุดเต้นไว้นะครับใช่ไหมเนี่ยก็แปลว่ามันมาคนละทางครับถนนคนละสายถ้าหากว่ามันถูกต้องตรงจริงนะมันจะมาตรงคำนี้นะสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันมันจะไหลมารวมกันถ้าเป็นช่องทางที่มันดีจะมาจากไหนมนุษย์จะไปฝึกปรือยังไงตามเนี่ยมันจะขมวดมาหาที่เดียวกันหมดสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันคำพูดนี้ลุงพูดกันมานานมากนะเกินกว่า15ปีแน่นอนลุงบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยสายทานแห่งธรรมแปลว่าพูดที่ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บไม่รู้กี่รุ่นไม่รู้นะมันจะไหลมารวมกันและจะเข้าสู่เสมือนหนึ่งเป็นแม่น้ำเป็นทะเลและเป็นมหาสมุทรอุปมาจะเป็นเช่นนั้นนะครับมันจะเติบโตไปเรื่อยๆครับในคำพูดนี้พูดมาเกิดกว่า15ปีนะครับก็ยินดีไปฝึกปรือที่ไหนอย่างไรมาก็ขอว่าเหมือนกับเราเรียนหนังสือแล้วครับเรียนผิดเรียนถูกมาทั้งนั้นนะใครจะตั้งโจทย์เนี่ยนะใครได้ต่อคะแนนในโจทย์นั้นเนี่ยก็เหมือนกันนะเสียหายเยอะเรื่องของนี่บางทีผมขออนุญาตพูดก้าวล่วงนิดนึงนะท่านพระสงฆ์องค์เนนนะครับวิปัสสนาจารย์ก็เหมือนกันทำนองเดียวกันครับคือถ้าหากว่าได้ไม่จริงมีไม่จริงเนี่ยต้องถอนตัวนะครับถอนตัวนะคนที่สอนสมาธิถ้าไม่ได้ไม่จริงต้องถอนตัวนะครับอย่าไปทำยอมรับดื้อมันไม่ได้โก้รู้อะไรนะครับจริง จริงจริงแต่คุณค่ามันเยอะนะไม่มีความโก้ให้นะครับไม่มีความรู้ให้นักปฏิบัติธรรมจะต้องไม่มีความโก้ไม่มีความรู้โอเคนะแต่ตัวจริงจะเป็นอย่างนั้นจะไม่มีโก้ไม่มีหล่อไม่มีรู้ไม่มีรู้ต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับคมอุตคมในฝักประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็เล่าให้ฟังตามนี้ครับคุณคิดนะก็ยินดีร่วมยินดีด้วยค่ะนะ